นคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนักสะสมไขมันตัวยงอยู่แล้วเย้าอ้วนมันอันตรายแค่ไหนกันย่าย่าย่าตอนแรกที่คิดว่าอ้วนคงไม่เป็นปัญหาอย่าคิดว่าไม่เป็นไรต้องหาหมอขอคำปรึกษาหรือจะเริ่มลดเองง่ายๆแค่ใช้วินัยไม่ใช่คาถาเพราะมะเร็งเบาหวานความดันกำลังจะยกทับมาหาถ้ามีสตางค์ต้องใช้สติสกัดกั้นไม่ให้สมองมันสั่งอาการสะกดตัวเองเอาไว้ไม่ให้กินเกินเดี๋ยวจะลำบากสะกิดตัวรอบตัวให้ล้มเลือกตัวที่สั่งจะลำบากเลือกกินแค่พอประมาณเลือกกินแค่หายอยากเลือกเฉพาะที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพื่อสนองปากสบายที่ปากลำบากที่ท้องไม่ใช่คำคล้องแต่เป็นคำสอนหลายคนชอบติดนิสัยกินเสร็จก็ถามหาแต่หมอนสบายที่ปากลำบากที่ท้องไม่ใช่คำคล้องแต่เป็นคำสอนหลายคนชอบติดนิสัยที่กินเสร็จแล้วก็ชอบถามหาแต่หมอนอ้วนมันอันตรายเผลอให้มันให้เกิดโรคร้ายอ้วนก็ธรรมดาหลายคนบอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรแค่อึดอัดต้องใส่เสื้อผ้าและบอกเพื่อนว่าไม่เป็นอะไรจะลุกนั่งแค่ลำบากไม่อยากจะตายจะเดินจะวิ่งก็ได้สบายสบายแต่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าอ้วนมันอันตรายอ้ว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 นอาจถึงตายอ้วนอาจถึงตายอ้วนอาจถึงตายนะ yeah อ้วนอันตรายอ้วนอันตรายอ้วนอันตรายอ้วนอาจถึงตายนะอ้วนอาจถึงตายนะอ้วนอาจถึงตายนะอ้วนอันตรายอ้วนอันตรายอ้วนอันตรายอ้วนอาจถึงตายอ้วนอาจถึงตายอ้วนอาจถึงตายอ้วนอันตรายอ้วนอันตรายอ้วนอันตรายอ้วนอาจถึงตายอ้วนอาจถึงตายอ้วนอาจถึงตาย